วัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยในวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่9ระหว่างวันที่21ถึง22มกราคม2566สาวไทยผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในบรรดาสี่วอลเลย์บอลสาวไทยก็คือน้องบีมพิมพิชยากกรำนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นเอเชียที่ทำสกอร์ได้สูงทัดเทียมกับผู้เล่นชาวต่างชาติเรียกได้ว่าเล่นคุ้มค่าราคามากมากเลยครับผลงานล่าสุดของน้องบีมสามารถทวงบัลลังก์คืนติดท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเล่นน้อยกว่าทีมอื่นๆ2นัดเพราะพิษโควิดอย่างที่เราทราบเรามาดูผลงานของน้องบีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลถึงล่าสุดวันอาทิตย์ที่22ที่ผ่านมาน้องบีมเล่นไปทั้งหมด16นัดทำได้342คะแนนเป็นการโจมตี310บล็อก21และเสิร์ฟ11คะแนนเรียกได้ว่าผลงานโดดเด่นทุบสถิติของตนเองทำคะแนนได้มากกว่าฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเห็นตัวเลขแล้วทุกคนจะต้องตกใจนะครับว่าน้องบีมเนี่ยได้มีการพัฒนาฝีมือทำสกอร์ได้สูงกว่ามาตรฐานปีที่แล้วในฤดูกาลที่แล้วนะครับของปีที่แล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด28นัด95เซตตกไป845ครั้งเป็นแต้ม279คะแนนคิดเป็น 33% แต่ในปีนี้ฤดูกาลนี้เล่นไปเพียง16นัดจาก61เซตตกไปทั้งหมด763ครั้งเป็นแต้ม310คะแนนคิดเป็น 40.6% เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีกว่าปีก่อน 7.6% ถ้ามาดูคะแนนทั้งหมดที่น้องบีมทำได้ในฤดูกาลที่แล้ว314คะแนนมาจากการตบ279บล็อก22เสิร์ฟ13แต่ในฤดูกาลนี้เล่นไปเพียง16นัดน้องบีมทำไปแล้ว342คะแนนมาจากการตบ310บล็อก21เสิร์ฟ11เรียกได้ว่าทำผลงานทะลุปีที่แล้วไปแล้วนะครับสำหรับผลงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางน้องบีมพิมพ์พิชยากกรำก็ไปเยือนทีมของโมเมธนชาสุขสดโอกายาม่าซีเกิลนะครับก่อนแข่งโอกายาม่าซีเกิลอยู่อันดับ10ชนะ3แพ้11มี12แต้มครูเบะอะควาเฟริสอยู่อันดับ11ชนะ3แพ้11เหมือนกันนะแต่มี8แต้มนะครับโดยในวันเสาร์ที่21มกราคม2566โอกายามะเปิดบ้านต้อนรับทีมน้องบีมคือครูเบะโดยในเซตแรกนะครับโมเมเป็นตัวสำรองนะฮะไม่ได้เป็นไลน์อัพตัวจริงครูเบะนำไปก่อน25-20หลังจากนั้นโมเมก็ถึงจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับก็ครูเบะนำไป 1-0 นะเกมสนุกขึ้นนะในเซตที่2นะครับเรียกได้ว่าสู้กันจนถึงดิวเลยนะครับโอกายามะชนะไป27-25ก็เป็น1-1นะครับหลังจากนั้นเซตที่3เซตที่4ก็พ่ายให้กับทีมน้องบีมคุรุเบะอาคาเฟอรี่ด้วยสกอร์25-23 25-20ทีมของน้องบีมชนะไป3-1นะครับเรียกได้ว่าสู้กันอย่างสนุกเลยนะครับต่อมาวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566วันนี้ยิ่งสนุกกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าสู้กันถึง5เซตเลยนะครับปาดกันไปปาดกันมาทีมโอกายามะซีเกิลก็เหนียวมากเลยนะครับโดยเฉพาะการบล็อกนะฮะบล็อกได้เหนือกว่าครูเบะนะครับทางทีมโอกายามะซีเกิลนะฮะได้ส่งมิดเดิลบล็อกหมายเลข24นะโยชิดะหรือฟูซินเทียนวัย22เธอสูงถึง187เซนติเมตรนะครับเป็นผู้เล่นชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นก็เธอลงมาตั้งแต่ปลายเซตที่3เกมนี้เธอบล็อกไปได้ทั้งหมดถึง5คะแนนนะครับเกมก็พลิกไปพลิกมานะครับผลัดกันนำต้องขอเวลานอกแก้เกมกันตลอดเลยนะครับและที่สำคัญในวันนี้ทีมของน้องบีมนะครับก็ได้เซตเตอร์หมายเลข11ยาสุดะนะฮะเธอเซตให้น้องบีมแบบรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบเซตเข้ามือน้องบีมโดยน้องบีมตบไปวันนี้ทั้งหมด77ลูกนะฮะเป็นแต้มอยู่37คะแนนคิดเป็น 48.1% ส่วนโมเมก็ไม่แพ้เลยนะฮะก็ตบรัวๆเหมือนกันนะครับวันนี้โมเมตบไปทั้งหมด70ลูกเป็นแต้มอยู่29คะแนนก็คิดเป็น
41.4% ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้บีหลังทีมชาติไทย2คนตบกันได้มันมากโดยเกมในวันอาทิตย์ที่22เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่22ก็เซตที่1เซตที่2คูรุเบะนำไปก่อน25-23ทั้ง2เซตเลยชนะไปก่อน2-0หลังจากนั้นเซตที่3โอ้โหสู้กันมันเลยนะครับถึงดิวนะฮะทีมโมเมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์29-27และก็เซตที่4โอกายาม่าทีมของโมเมก็ชนะไปอีกนะครับเป็น25-22เป็น2-2นะฮะต้องสู้กันต่อในเซตที่5ซึ่งก็สุดมันเลยนะฮะปาดกันไปปาดกันมาในขณะที่เกมนี้นะฮะเล่นแค่15แต้มแต่ว่าโอ้โหใช้เวลากันถึง21นาทีเลยนะครับโดยคูรุเบะก็ชนะไปในที่สุดนะด้วยสกอร์15-12สรุปคูรุเบะก็ชนะโอกายาม่าไป3-2นะครับสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าคูรุเบะชนะไปถึง2เกมนะครับก็ได้ไป5คะแนนโอกายาม่าก็แบ่งแต้มมาได้1คะแนนนะครับทำให้อันดับ standing ชั่วคราวนะครับของคูรุเบะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ10ชนะ5แพ้11มี13แต้มส่วนโอกายาม่าหล่นไปอันดับ11ชนะ3แพ้13ได้13แต้มเท่ากันนะครับสำหรับผลงานส่วนตัวของน้องบีมสัปดาห์นี้ทำไปถึง59คะแนนรวมสกอร์ของเดิมทั้งหมดเป็น342แต้มสามารถทวงบัลลังก์ขึ้นท็อป5ได้เหมือนเดิมทั้งที่เล่นน้อยกว่าทีมอื่น2นัดจากรายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าน้องบีมพิมพ์พิชยากกรำฝีมือพัฒนาไปไกลมากเลยนะครับโอกาสในการย้ายทีมมีสูงมากเลยนะครับมีโอกาสไปเล่นในลีกยุโรปนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของน้องบีมแล้วนะครับเสียดายฤดูกาลนี้รีบต่อสัญญาเร็วไปหน่อยนะฮะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยทุกครั้งที่พวกเธอลงแข่งกันนะครับและหวังว่าพวกเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปเป้าหมายใหญ่ก็คือโอลิมปิกที่รออยู่นะครับเช่นเคยนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องลุงโจสปอร์ตด้วยการกดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ